แฮปปี้มากพระเอกเขยหมื่นล้านร่วมเฟรมฉลองวันแม่พร้อมหน้าสุดอบอุ่นเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อปลายปี2564ที่ผ่านมาสำหรับคู่ของนิวชัยพลกับเมษากิตติมาวงสวัสดิ์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นท่ามกลางกลิ่นอายของความรักนั้นและแน่นอนว่าสำหรับสาวเมษานั้นบอกเลยว่ามาดีกรีเป็นถึงทายาทเศรษฐีเบอร์ต้นของไทยเลยก็ว่าได้เพราะสาวเมษาเป็นลูกสาวคนที่สองของคุณใหญ่ณัชมัยถนอมบุญเจริญประธานกรรมการคาราบาวกรุ๊ปที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทและล่าสุดวันที่13สิงหาคม2565ยังคงอยู่ในช่วงวันแม่แห่งชาติงานนี้สาวเมษาเธอได้โพสต์ภาพครอบครัวอยู่กันอย่างพร้อมหน้าเพื่อฉลองวันแม่แห่งชาติโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Mother's Day 12 August 2022นั่นเองค่ะ